ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องพลายพรชัยน้องเกรนวามาแนะนำน้องๆช้างวันนี้มีสมาชิกใหม่มาให้ดูครับมีตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างด้วยครับนี่อีกหนึ่งเชือกครับนี่ครับเชือกนี้1เดือนครับนี่ครับอยู่กับพี่ชายครับนี่ครับตัวเล็กนี่เดือนหนึ่งแล้วครับยังไม่ได้อาบน้ำวันนี้ควานอาจจะไปเกี่ยวหญ้าครับฝั่งนู้นก็น้องพลายครับเป็นตัวผู้เหมือนกันครับนี่ครับมาทักทายแล้วนี่น้องนอร์สิงนือน้องยูโรครับฝั่งนี้เป็นตัวผู้เหมือนกันครับเป็นน้องมะนาวครับตัวก็จิ๋วหลิวมากนี่ครับเห็นแต่ตูดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามกด Subscribeแนะนำไป2เชือกครับแล้วก็มาที่น้องกล้วยน้ำว้าครับกับน้องร่มเย็นอยู่ฝั่งนี้ครับมายืนคอยแล้วครับน้องร่มเย็นคลอดตั้งแต่เดือนกันยามาถึงปีนี้ก็มีน้องกล้วยน้ำว้าเชือกเดียวครับที่เป็นตัวเมียนอกนั้น 6-7 เชือกเป็นตัวผู้หมดเป็นตัวช้างพลายหมดครับนี่ครับนี่จะออกไปกวดช่วยควานบ้างนี่นี่ครับคือน้องลมเย็นครับนี่น้องลมเย็นก็ดูไม่ยากครับจะเป็นกามเป็นมันมัดครับมีไปด้วยนะส่วนน้องกล้วยน้ำว้าก็ดูไม่ยากครับแก้มป่องๆครับอ่ะนี่ครับน้องกล้วยน้ำว้าดูแก้มก่อนอย่าเพิ่งมานี่ครับแก้มป่องๆครับนี่ครับคือน้องกล้วยน้ำว้าครับแก้มจะยุ่ยๆนิดนึงครับถ้าส่วนน้องร่มเย็นก็ดูกล้ามครับไปนี่จับไม่ได้ไม่ให้จับแล้วก็ไปที่น้องพอใจครับเป็นน้องของน้องของน้องกล้วยน้ำว้าเหมือนกันครับพ่อเดียวกันครับน้องร่มเย็นเป็นลูกของพ่อนิ่งน้องครับส่วนเจ้าพอใจนี่เป็นลูกของพ่อพรชัยครับนี่ช้างพลายเหมือนกันครับตัวผู้ครับตัวผู้นี่ครับดูเป็นกามเป็นมันมัดยังไม่ได้อาบน้ำครับควานยังไปเกี่ยวหญ้ายังไม่มาครับแล้วไปที่น้องมโนดครับน้องมโนดควานยังไปเกี่ยวหญ้าอยู่ครับใช่ควายประจำครับใหม่ด้วยครับผมนี่ควานช้างน้องช้างคลอดใหม่ครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับฝากคลอดแท้คลอดไร นี่ครับน้องมโนดครับ10เดือนนะครับนี่คลอดวันเดียวกันกับน้องกล้วยน้ำว้าครับคลอดวันเดียวกันครับน้องมาโนดครับแล้วก็ไปที่น้องคลายคลอดใหม่ครับ
คืออาจจะตั้งชื่อน้องปาฏิหาริย์นะครับเพราะว่าน้องแม่เขาปวดท้องอยู่ประมาณ9วันนะครับถึงคลอดครับนี่ครับน้องคลอดใหม่ขายาวมากครับขาอย่างยาวครับเพิ่งคลอดใหม่ได้2วันครับนี่ครับแม่เขาปวดท้องอยู่9วันถึงคลอดครับคิดว่าทีแรกคิดว่าน้องจะไม่รอดนะครับแต่ก็รอดมาได้ครับเป็นปาฏิหาริย์ต้องทีนี้ก็ต้องชื่อน้องพลายปาฏิหาริย์นะครับตอนนี้2วันนะครับนี่ครับน่ารักมากครับก็เป็นตัวผู้ครับเริ่มแข็งแรงดีขึ้นนะครับอาจจะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเพราะควานไปเกี่ยวหญ้าครับนี่ครับดูครับขนาดแค่2วันรอดท้องแม่ไม่ได้แล้วครับนี่แหละครับช้างลูกช้างตัวใหญ่มากจะคลอดยากหน่อยครับหรือต้องใช้เวลาหน่อยครับบางเชือกแค่3วันก็คลอดครับบางเชือกก็2วันบางเชือก3วันบางเชือก4วัน5วัน6วันมีตั้งแต่ที่เห็นมามีเชือกนี้9วันนะครับคืออาจจะไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะครับตอนคลอดเพราะว่าอาจจะมีมาม่าเยอะครับเพราะว่าแม่เขาปวดท้องมากก็เลยไม่กล้าถ่ายให้ดูครับนี่ครับแล้วก็มาที่น้องสมชายครับฝั่งนี้ครับอันนี้เร็วนี่ครับน้องสมชายนี่ครับเศษผู้เหมือนกันครับน่ารักมากครับน้องพลายคลอดใหม่ครับเริ่มแข็งแรงแล้วเริ่มยืนแอคท่าได้แล้วนี่ครับเมื่อวันแรกๆอาจจะเดินยังไม่แข็งแรงพอเพราะว่าขายาวแล้วก็ขาหลังยังลากอยู่แต่วันนี้เดินยืนขาไปห้างได้แล้วดูครับสับขาได้แล้วน้องขายาวมากเลยคลอดยากหน่อยครับแม่เขาตัวใหญ่มากครับแต่ก็ลูกก็ตัวใหญ่ตามเหมือนกันนี่ครับแม่เขาก็ที่คลอดมาก็มีตัวผู้อยู่เดี๋ยวนับดูก่อนครับ1น้องลมเย็น2ยูโร3พอใจ4มาโนด5สมชาย6น้องมะนาวครับ7น้องลมเย็นมีน้องลมมีน้องกรีน้ำว้าเชือกเดียวที่เป็นตัวเมียครับไปเรื่อยๆครับนี่มาโนดครับ10เดือนนะครับมาโนดคลอดวันเดียวกันกับน้องกล้วยน้ำว้าครับน้องกล้วยน้ำว้าจะคลอดตอนเช้ามาโนดคลอดตอนเย็นครับเป็นวันเดียวกันนู่นกันคือพายเล่ครับ มีหลายเชือกครับมาที่น้องเกลือน้ำว้าครับก็มีเดี๋ยวมาทำคลิปที่ปล่อยอยู่ด้วยกันครับ
ยังตอนนี้บางเชือกก็ยังเข้าเพื่อนยังไม่ได้นะครับบางเชือกก็เข้ากันได้ครับมาอยู่กับน้องร่มเย็นครับมานี่เร็วดีเร็วเร็วเร็วขึ้นมาก่อนนี่กามเยอะด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเจอกันคลิปหน้าเจอคลิปสนุกครับวันนี้มาแนะนำน้องที่คลอดใหม่ครับน้องพลายปฏิหาริย์ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ